มากรรมปูนปั้นรูปคนแคระที่มีศีรษะเป็นบุคคลเสือสิงห์ลิงหรือสัตว์ต่างๆในท่าแบกประกอบลายพันธุ์พฤกษาถูกประดับอยู่ที่ฐานของเขาคลังในหนึ่งในโบราณสถานของเมืองโบราณศรีเทพหรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์ซึ่งนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีที่สมบูรณ์และยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเขาคลังในมีลักษณะก่อด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นศาสนสถานสำคัญประจำเมืองศรีเทพที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นพร้อมกับสมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่12หรือปีพ.ศ.1200เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือเถรวาทต่อมาจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหายานในราวพุทธศตวรรษที่14และยังคงใช้สอยเรื่อยมาจนกระทั่งเมืองถูกทิ้งร้างไปในราวพุทธศตวรรษที่18สิ่งที่ตอกย้ำความรุ่งเรืองของคนในยุคทวารวดีคือการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพ.ศ.2531โครงกระดูกมนุษย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่พบร่วมกันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในเมืองโบราณศรีเทพที่มีมากกว่า 2,000 ปียังมีปรางสองพี่น้องสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรมีลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสององค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันทั้งสององค์ส่วนยอดพังทลายไปจนหมดสิ้นแต่องค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังศิลาทรายที่มีสภาพสมบูรณ์ประดับอยู่จำหลักเป็นรูปอุมามเหศวรจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่พบทำให้อนุมานได้ว่าปรางสองพี่น้องนี้น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูบริเวณทางเดินรูปกากบาทด้านหน้าปรางสองพี่น้องที่เชื่อมต่อกันกับทางเดินโบราณมีการค้นพบเทวรูปพระอาทิตย์หรือสุริยเทพผู้เป็นเทพแห่งแสงสว่างและความอบอุ่นสลักจากศิลาทรายที่มีกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่13ซึ่งเมื่อนับรวมกันกับที่เคยพบมาก่อนแล้วอีก5องค์ทำให้มีการพบทั้งหมดถึง6องค์นับเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในศาสนาฮินดูที่เคารพนับถือในพระอาทิตย์หรือสุริยเทพอันจะมีพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันกับประเพณีมหาสงกรานต์ที่มีการพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยขยับมาไม่กี่เมตรก็มีปรางศรีเทพที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรและน่าจะเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นเดียวกันสำหรับปางศรีเทพเนี่ยก็เป็นเทวสถานนะครับเนื่องในศาสนาฮินดูนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างในวัฒนธรรมเขมรจากรูปร่างนะครับสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเนื่องในศิลปะนะครับรูปแบบศิลปะบาปวนนครวัดนะครับก็คือมีอายุอยู่ในราวประมาณ800-900ปีมาแล้วนะครับในส่วนนั้นก็คือจะเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูนะครับแต่ในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2545เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงในส่วนของกลุ่มศาสนสถานปรางสองพี่น้องที่เราเห็นนะครับเรายังเจอในส่วนของอาคารนะครับหลายๆหลังที่มีหลักฐานว่ามีการสร้างมาอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะครับซึ่งอาคารบางหลังเนี่ยก็อาจสืบไปได้จนถึงในราวของยุคพุทธศตวรรษที่12หรือในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าช่วงเวลาวัฒนธรรมทวารวดีหรือช่วงวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนครอีกด้วยนะครับอันนั้นก็บ่งบอกได้ถึงความสำคัญของศาสนสถานหลังนั้นว่ามันมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยนั่นเองครับผมจากเมืองชั้นในของศรีเทพห่างจากจุดนี้ไปราว2กิโลเมตรเราพบเขาคลังนอกศาสนสถานขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดีสันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นมหาสถูปมีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ประดับตกแต่งฐานด้วยอาคารจำลองขนาดต่างๆอยู่โดยรอบมีสถูปก่อด้วยอิฐตั้งอยู่ด้านบนล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและซุ้มประตูสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วมสมัยกับโบราณสถานเขาคลังในที่ตั้งอยู่ภายในเมืองคือราวพุทธศตวรรษที่13-14เขาคลังนอกยังเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันอ
หัวหน้าชุดโครงการสำรวจโดนไรดาเมืองโบราณสีเทพดร.พัชรพรพนมวรรณอยุธยาได้ใช้ไรดาเป็นชื่อย่อของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Light Detection and Ranking เพื่อตรวจสอบพื้นผิวโลกโดยวิธีการตรวจสอบจับทางไกลก่อนพบพื้นที่การกระจายตัวของโบราณสถานและแหล่งที่เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนประกอบของศาสนสถานรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตรอบๆเขาคลังนอกซึ่งทำให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นมากกว่าศาสนสถานในบริบทมหาสถูปหรืออาจเป็นมหาวิหารหรือวัดที่ทำหน้าที่เป็นอารามใหญ่หรือวิทยาลัยที่พบมากในอินเดียระหว่างพุทธศตวรรษที่10ถึง17ทำหน้าที่เป็นศาสนสถานและศูนย์กลางการเรียนรู้รวมถึงทำหน้าที่ขยายวัฒนธรรมด้วยเช่นกันพอเริ่มมีการขุดค้นในพื้นที่ก็มีการกันแนวเขตออกมานะคะตอนที่ประกาศของข้างนอกเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาพอขุดเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่เริ่มเจอโบราณสถานเพิ่มแล้วมันก็ขยายต่อไปเรื่อยๆโดยที่ณตอนนั้นเนี่ยที่ดินหลายส่วนก็คือเป็นที่ดินการทำเกษตรกรรมของพื้นที่ทำให้แนวเขตของเขาข้างนอกเนี่ยขยายออกไปเรื่อยโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปถึงตรงไหนกันแน่พอไรดาขึ้นเนี่ยผลที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันมีโบราณสถานลายนะคะออกไปเป็นแนวเกินกิโลนึงอะค่ะของพื้นที่แล้วก็เจอแนวบ่อน้ำโบราณที่โดนขุดขยายเพิ่มในยุคสมัยปัจจุบันทำให้อาจจะตั้งคำถามได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อเราเอาลักษณะของผังขนาดการกิจกรรมที่เป็นอยู่เนี่ยของรอบบริเวณมหาสถูปซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าผังลักษณะเนี้ยมันไปตรงกับลักษณะผังในยุคเดียวกันนะคะที่อินโดนีเซียนะคะในบังคลาเทศในประเทศพม่าเมียนมานะคะในส่วนของอินเดียโดยเฉพาะในเขตอีสต์เบงกอลเนี่ยแบบเนี้ยกันคติแบบนี้แล้วส่วนใหญ่พื้นที่แบบเนี้ยเป็นกึ่งวิทยาลัยคือศูนย์การเรียนรู้นะคะส่วนใหญ่แล้วในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีคติของมหายานอยู่ที่ว่าต้องการขยายการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของง่ายๆก็คือการทำทานนะคะแล้วพื้นที่เนี้ยมันมีองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการเป็นวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งปรางสองพี่น้องปรางสีเทพและเขาคลังนอกล้วนแล้วแต่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งสิ้นตามพุทธประวัติแล้วศาสนสถานมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคำถามคือโบราณสถานทั้ง3แห่งทำไมถึงหันหน้าไปทางทิศนั้นเมื่อมองจากแกนกลางเมืองโบราณสีเทพหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเราเห็นเขาในรูปทรงสามเหลี่ยมและเป็นเขาลูกโดดอย่างชัดเจนลักษณะของผังเมืองและการสร้างปรางสีเทพจึงน่ามีความสัมพันธ์กันเขาที่นั่นคือเขาธมรัตคนโบราณเนี่ยมองว่าเขาธมรัตเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเขาไกรลาศเป็นที่สิงสถิตของพระอิศวรพระศิวะเพราะฉะนั้นปรางสองปรางเนี่ยซึ่งเป็นปรางในศาสนาฮินดูข้างหลังเนี่ยขอมเนี่ยนะจึงหันหน้ามาที่เขาธมรัตแห่งนี้นะครับซึ่งก็ยืนยันถึงความสำคัญของเขาธมรัตที่มีความสำคัญในทุกยุคทุกสมัยของเมืองสีเทพยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาข้างนอกเนี่ยซึ่งเป็นพุทธสถานนะครับเป็นมหาสถูปที่สร้างตั้งแต่ทวารวดีก่อนขอมนะฮะเป็นศาสนาพุทธเดิมเนี่ยมีทางเข้า4ทิศนะฮะสามารถเข้าได้แต่ปรากฏว่าช่วงที่เรามาเจอเนี่ยปรากฏมีการปิดทิศอื่นหมดเลยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกปิดหมดเหลือแต่ทิศตะวันตกนะครับเราก็เลยสงสัยว่าหลังจากที่ขอมเข้ามาแทนวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยขอมก็เลยมาปิด3วัฒนธรรมขอมก็เลยมาปิด3ด้านให้เหลือด้านตะวันตกแล้วเราก็ไปเล็งดูก็เล็งไปที่เขาธมรัตอีกทีเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาธมรัตกับเมืองโบราณสีเทพเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันมาทุกยุคทุกสมัยเป็นพันๆปีเรามุ่งหน้าออกจากเมืองโบราณสีเทพหาออกไปราว12กิโลเมตรก็ถึงทางขึ้นเขาธมรัตก่อนจะเดินขึ้นไปอีกราว1กิโลเมตรครึ่งใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงแล้วพบเขาถ้ำหินปูนบนยอดเขามีการแกะสลักรูปเคารพที่ร่วมสมัยกับเมืองสีเทพบริเวณปากทางเข้าถ้ำจากแท่งหินธรรมชาติพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปพระพุทธรูปยืนหน้าตรงแสดงปางวิตกะด้านขวาของพระพุทธรูปประธานสลักพระพุทธรูปยืนหน้าตรงส่วนที่ติดกันกับพื้นถ้ำมีการสลักฐานรูปดอกบัวขนาดใหญ่ด้านซ้ายของพระพุทธรูปประธานเป็นภาพกลุ่มภาพพระโพธิสัตว์สี่กรส่วนกลุ่มที่อยู่ด้านในสุดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปศูนย์กลางของกลุ่ม
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิซ้ายมีเสาเหลี่ยมรองรับธรรมจักรส่วนด้านขวามีสถูปจำลองสิ่งที่เราสังเกตเห็นคือถ้ำบนยอดเขาธรรมรัตน์เป็นสถานที่ซึ่งรวมรูปเคารพทั้งพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นรูปเคารพของศาสนาพุทธในคติแบบมหายานและพระพุทธรูปเสาธรรมจักรและสถูปจำลองซึ่งเป็นคติแบบเถรวาทสีเทพจึงน่าจะเป็นสังคมที่มีการผสมผสานแนวคิดทั้งแบบมหายานและเถรวาทเข้าไว้ด้วยกันแต่เมื่อราวพ.ศ. 2505มีผู้ลักลอบสกัดเสียงพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จากถ้ำเขาธมรัตน์จนอยู่ในความครอบครองของนายเจมส์ทอมสันก่อนนำมามอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเก็บรักษาเอาไว้ดังนั้นปัจจุบันนี้ภายในถ้ำบนยอดเขาธมรัตน์จึงไม่ปรากฏเสียงพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์อยู่เลยนักโบราณคดีเชื่อว่าชุมชนบริเวณนี้เป็นกลุ่มสังคมที่มีพัฒนาการซับซ้อนในระดับหมู่บ้านขนาดใหญ่แต่เมื่อราว 3,500 ปีที่ผ่านมาจนราว 2,500 ปีก่อนน่าจะเริ่มมีการจัดระเบียบสังคมขนาดใหญ่ในระดับเมืองหรือรัฐแรกเริ่มก่อนที่จะมีการรับพุทธศาสนาและสร้างบูรณาการให้มีการนับถือศาสนาภาษาและศิลปะวิทยาการในรูปแบบเดียวกันจนกลายเป็นเมืองและนครรัฐในที่สุดและบุคคลสำคัญที่ค้นพบมหานครสีเทพคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จไปตรวจราชการเมื่อปีพ.ศ. 2447นั่นเองประวัติการค้นพบเมืองสีเทพเนี่ยก็ต้องเริ่มจากครั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยลำแม่น้ำป่าสักไปยังเมืองเพชรบูรณ์เมื่อเรือผ่านมาที่อำเภอชัยบาดาลเนี่ยก็มีโบราณวัตถุบางอย่างเนี่ยมาตั้งอยู่ในวัดที่เรือจอดแวะรวมทั้งตอนที่ท่านเดินทางผ่านใกล้เมืองสีเทพเนี่ยก็มีคนบอกว่าข้างในนั้นน่ะมีเมืองโบราณอยู่เมืองนึงเรียกกันว่าเมืองภัยสาลีหรืออภัยสาลีแต่ด้วยความที่ท่านเป็นนักปราชญ์เนี่ยท่านก็รู้ว่ามีร่องรอยเมืองโบราณอยู่แถวนั้นซึ่งก่อให้เกิดการสืบค้นว่าชื่อคืออะไรถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านนั่นแหละเป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่าสีเทพโดยใช้หลักฐานเชื่อมโยงกับราชทินนามของผู้ปกครองที่นั่นเป็นท่านขุนคุณพระคุณหลวงอะไรเนี่ยก็จะมีคำว่าสีเทพเกาะติดอยู่ตลอดสืบต่อมาแถบอำเภอวิเชียรบุรีก็เลยคิดว่าสีเทพคือชื่อเมืองโบราณแห่งนี้นับแต่นั้นมาพวกเรารู้จักเมืองนี้ในนามสีเทพไม่ใช่อภัยสาลีเมืองสีเทพเนี่ยได้แสดงถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สำคัญในช่วงเวลาหนึ่งของมนุษย์ผ่านสถาปัตยกรรมผ่านรูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญเพราะว่าเมืองสีเทพเนี่ยจริงๆเราพบหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ว่ามีคนอยู่อาศัยมาก่อนแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่11 12หรือย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,400 ถึง 1,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมีวัฒนธรรมในศาสนาพุทธแบบเถรวาทที่เราเรียกกันว่าทวารวดีเนี่ยเข้ามาขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาผสมผสานกันในดินแดนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงพบโบราณวัตถุทั้งที่เป็นพระพุทธรูปเป็นธรรมจักรแล้วก็ยังพบเทวรูปประเภทพระนารายณ์สวมหมวกทรงกระบอกซึ่งเป็นศิลปะที่เราเรียกกันว่าเทวรูปรุ่นเก่าความผสมผสานของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเกิดในช่วงเวลา 1,400 ถึง 1,500 ปีที่ผ่านมาแล้วรวมถึงลักษณะการวางผังเมืองของเมืองสีเทพเองก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองสีเทพเพราะว่าเมืองสีเทพเราก็รู้กันดีอยู่ว่ามีทั้งเมืองชั้นในที่เป็นรูปวงรีมีคูน้ำล้อมรอบแบบทวารวดีแล้วก็มีทั้งเมืองที่มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งก็พัฒนาจากเมืองสมัยทวารวดี
จนกระทั่งมาถึงวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ซึ่งมีขึ้นในวันที่10ถึง25กันยายนณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียหลังจากไทยรอมานานกว่า10ปีและศรีเทพได้เป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยสิ่งเหล่านี้จะยิ่งตอกย้ำความทรงคุณค่าของวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้เราหลงลืมรากเหง้าของความเป็นไทยจักรพันธ์กิติพัฒน์ธำรงถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน